งในตำนาน EP ที่2โคตรเกลือลาบูบูจ๋าวันนี้พี่ขอซีเครตนะเงินรางวัลสูงสุด500บาทเฮ้ยทุกคนในที่สุดเอาเบบี้มอลลี่ลุ้นพร้อมๆกันได้กลิ่นของแรงคือกล่องสุ่มที่หายากมากๆในยุคนี้นะครับแต่ไม่รวมเจ้าลาบูบูกับเจ้ามอลลี่นะครับผมอยากเปิดเลยซื้อมานะทุกคนเจ้าลาบูบูเนี่ยไม่รู้จะได้ตัวซีเครตหรือเปล่านะครับเจ้ามอลลี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวซีเครตหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากได้นะครับเจ้าลาบูบูกับเจ้ามอลลี่หรือว่าสิ่งของที่อยู่ในคลิปนี้นะครับติดตามบ่าวอาร์มไว้เลยเดี๋ยวผมจะแจกให้ทุกคนโอเคไหมลาบูบูผมไม่อยากได้หรอกครับมันไม่รู้จะได้ของแท้หรือของปลอมนะนี่ซื้อจากป๊อปมาร์ทเลยนะทุกคนลาบูบู V2 นะครับเจ้ามอลลี่สเปซนะครับอวกาศไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอแร่หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันต้องเจอของแร่บ้างแหละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าดวงของผมในวันนี้เนี่ยมันจะเกลือหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องบ่าวอาร์มตอบสนด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเปิดทีละอย่างกันเลยเริ่มจากอะไรนี้ก่อนนะเริ่มจากกล่องอันนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆกล่องละ20บาทโอ้รู้สึกถึงความเกลือเลยว่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นกล่องMagic Box นะครับซึ่งขอบอกก่อนเลยนะครับว่าร้านที่มีกล่องนี้ขายนะครับคือมันหายากจริงๆนะครับทุกคนในโคราชเนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่ร้านเท่านั้นนะครับมันจะเกลือหรือไม่เกลือวะทุกคนมาคลิปนี้ no ASMR นะครับกรุณาลดเสียงก่อนฟังเพราะว่าเสียงดังมากโอ้เบบี้โอ้เบบี้ไม่เจอไอรอนแมนหรือเปล่าในคลิปนี้มาเปิดกันที่กล่องแรกนะครับอาปาติโทอาปาติคืดคืดคืดมาครับโคตรกล่องแรกเทรนแทนเทรนแทนอะไรเนี่ยโคตรเกลือผมได้อะไรทุกคนมันคือที่แปลงร่างของเบนเทนโอ้เกลือจัดเกลือเฮ้ยเฮ้ยไม่จบไม่จบเอามาทำไมเนี่ยมากล่องที่2นะครับนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมามาเปิดกันโอเบบี้มากล่องนี้นะครับทุกคนกล่องสุดท้ายสำหรับ Magic Box ในราคา20บาทโอ้ยเป็นเทนอีกแล้วอะไรครับเนี่ยดูดิทุกคนโอ้โคตรก็เตรียมใจมาแล้วเอาง่ายๆใช่ไหมมาทุกคนเรามาเปิดกันต่อที่กล่องของขวัญสนุกกับของสารพัดแบบดูมันเขียนไว้นะทุกคนกล่องของขวัญสนุกกับของเล่นสารพัดแบบมันมีอะไรหนักๆนะครับเพื่อนๆมาดูกันเลยมากล่องแรกครับโอเคและจะกล่องที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับมันราคากล่องละ20บาทนะครับมาดูกันสิครับว่าของด้านในเนี่ยมันจะคุ้มกับราคา20บาทหรือเปล่านะครับมาลองเปิดกันกล่องแรกนะครับโอ้เบบี้โอ้เบบี้นี่มันคืออะไรเฮ้ยมันมีลูกแก้วแถมมาให้ด้วยคือจะบอกในยุคนั้นนะครับลูกแก้วนะครับโคตรชอบเลยที่สมัยผมเรียนประถมอ่ะผมว่าแล้วกล่องมันต้องมีลูกแก้วแน่ๆเลยมาเปิดกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยมีรูบิคกับกังหันลมนะครับแล้วก็ลูกแก้วนะครับมาทำไมลูกแก้วกล่องต่อไปเลยเฮ้ยกล่องนี้เฮ้ยผิดด้านเป็นบ้าหรือเปล่าวะชายปืนปลอมนะครับทุกคนใช่ปืนนะครับแล้วก็กังหันลมเช่นเคยนะครับแล้วก็น้ำยาฟองสบู่นะครับเอามาทำไมวะแล้วปืนนี้มันยิงฟองสบู่เหรอวะมาดูกล่องที่4กันเลยกล่องที่5เฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะรูบิกกับลูกแก้ว
กล่องสุดท้ายความหวังนั่งน้ำตาแต่รอบนี้มันแถมลูกดอกมาให้ผมไหนลองไหนลองไหนลองแต่ก็ดีนะครับได้ปืนมาเล่นนะครับปืนของเล่นนะครับแน่แล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาเปิดกล่องสุ่มมาดูกันซิว่าวันนี้นี่ผมจะได้ตังค์กี่บาทโอ้ยตกนี่นะครับมันคือกล่องสุ่มเงินซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในนี้มันจะการันตีเงินทั้งหมดกี่บาทแต่ที่ผมสังเกตด้านข้างกล่องนะครับเงินรางวัลสูงสุด500บาทนะครับเพื่อนๆดูดีนะครับ500บาทใครได้ไปนะบอกเลยว่าแม่งโคตรคุ้มและทางร้านบอกว่าถ้าได้เงินในกล่องนี้นะครับสามารถนำบัตรที่ได้เงินเนี่ยไปแลกที่ร้านค้าได้นะครับเราไปกันเลย Help Police Help กล่องละ5บาทเปิดกันที่กล่องแรกนะครับผมให้ทุกคนดูเลยว่ามันเกลือหรือไม่เกลือดูข้างในมันมีอะไรเฮ้ยเฮ้ย500ใช่ไหมมีให้ลุ้นทุกกล่องนะจ๊ะต้องการบัตรกินได้เนี่ยเปิดกันต่อมากล่องที่2สู้ต่อไปโอเคสู้ต่อก็ได้อดเลยเราอดเลยเราต้องไปเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนในที่สุดเรื่องห้าบาทอย่างน้อยกล่องนี้เราก็ได้ทุนคืนนะครับ5บาทก็ได้อยู่นะเก็บไว้เก็บไว้อดเลยเราโถเอ้ยแม่งคือเราอ่ะ500ต้องมาแล้วกล่องเนี้ยรอบหน้าได้ชัวร์มึงให้ได้5บาทจริงเหรอวะทุกคนมันเกินไปนะเฮ้ยของนี่ของอะไรเนี่ยลุ้นอีกทีมีสิทธิ์ได้พลาดไปนิดนึงอุ้ยไม่เหมือนตอกย้ำผมมาทุกคนดูดิไม่เคยเกลืออ่ะขอบคุณที่ใช้บริการแม่งบอกลงบนโค้กอ่ะตามคิวนะรออีกทีโอ้ไม่ก็ผมลองมาหลายทีแล้วทำไมมันยังไม่ได้สักทีวะเออล็อกหรือเปล่าเนี่ยถามจริงดิมา500บาทเพียงหมอจริงแล้วรอบนี้ผมบอกเลยจะได้แล้วเลยกดเลือดสรุปคือผมได้แค่5บาทนะครับเราจะมาเปิดเจ้าบอลลี่นะครับทุกคนมาดูกันซิว่าผมเนี่ยจะเจอตัวซีเครตหรือเปล่านะครับย้ำว่าถ้าผมเปิดได้ซีเครตผมก็แจกให้กับ FC หรือถ้าผมเปิดไม่ได้ซีเครตผมก็จะแจกให้ FC อยู่ดีใครอยากได้นะครับก็ติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยของแท้นะครับมาเปิดเลยกล่องไหนดีวะกล่องนี้นะครับอีก2กล่องเอาไว้ก่อนเปิดกล่องนี้ก่อนเลยเบบี้มอลลี่ลิมิเต็ดอีดิชั่นมันมีการ์ดอยู่ด้วยวะค่อยเปิดมันมีการ์ดอยู่ด้วยโอ้ผมได้สีเหลืองหรือเปล่าวะทุกคนน่าจะเป็นสีเหลืองนะทุกคนลุ้นกันพร้อมๆกันได้กลิ่นของแรงผมได้สีเหลืองจริงด้วยอ่ะทุกคนผมได้เจ้ามอลลี่สีเหลืองน้องมอลลี่อวกาศโอ้เบบี้ใครอยากได้นะครับกดติดตามบ่าวอาร์มไว้โอเคป่าวฮะนี่ได้แล้วมอลลี่แถมปืนกระบอกนึงนะครับใส่ปืนให้น้องสักหน่อยไอ้ใส่ไงวะเนี่ยนี่โอ้เบบี้มอลลี่เจ็บคอว่ะป่ะเดี๋ยวเปิดกันต่อเลยดีกว่าทุกคนกล่องซุ้มที่เหลือรออยู่อ่ะเปิดกล่องสุ่มที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้ากล่องนี้เลยมันจะมีอะไรบ้างวะในกล่องนี้เอาเบบี้ไปที่กล่องแรกนะครับเพื่อนรูปทรงมันเหมือนเรเทสโต้นะครับเป็นกล่องเทสโต้แกะวะแกยังไงวะเฮ้ยแกยากจังวะมาแล้วเว้ย
ัพท์อ่ะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะทุกคนนี่ๆเคสโทรศัพท์โอ้ยเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์2อันนะครับไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรครับเพื่อนๆดู Oppo มั้ยวะใครอยากได้นะครับคอมเมนต์มาเลยผมส่งให้ FC นะครับแล้วมาเปิดกันต่อเลยรอบนี้ได้อะไรโอ้ได้บวยมาแดกนะครับเพื่อนๆแล้วก็เคสโทรศัพท์แน่ๆเลยเฮ้ยไอโฟนโอ้ my god ไอโฟนนะครับเคสไอโฟนไม่รู้ไอโฟนอะไรนะครับน่าจะเป็นไอโฟน12 Pro Max มั้ยหรือ11 Pro Max นี่แหละน่าจะเป็นโอ้มีแค่นี้จริงหรอเอาถามจริงโอ้โหเคสโทรศัพท์เฉยนะครับทุกคนโคตรรั่วโอ้ baby โอ้โหเคสโทรศัพท์อีกแล้วเคสโทรศัพท์โคตรเยอะเอ้ยนี่มันรุ่นอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็น Vivo มั้ยไม่แน่ใจนะทุกคนมา2อันเลยครับเคสโทรศัพท์อ้าวยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็น Oppo A53 หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะทุกคนมันเขียนไว้เนี่ย Oppo A53 นะครับโอ้โหแม่งโคตรเกลืออุ้ยเคสโทรศัพท์อีกแล้วทุกคนยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอโฟน12 Pro Max นะครับยี่ห้อ12 Pro Max นะมันเขียนมาให้เลยแจ๋วนะครับแล้วก็ได้บวยมาแดกนะครับบวยมาแดกเฮ้ยไหนลองชิมดิมันอร่อยปล่อยใช้ได้ทุกคนรสชาติดีนะครับเราไปกันต่อนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับทุกคนฝาห้องมันเป็นรูปโปสเตอร์สาวๆนะครับเพื่อนๆแม่งสุดกว่ากล่องนี้ของดีนะของดีมากล่องสุดท้ายไว้ทุกคนดูเองแล้วกันไม่คนเกลือเลยทุกคนดูดิแม่งได้เทียนนะทุกคนคุ้มเกินโอ้โหโคตรเกลือทุกคนเรามาต่อที่กล่องนี้เลยบอกแรกอะไรวะเยลลี่รสชาไข่มุกเพื่อเฮ้ยกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยทุกคนดูกล่องนี้ดิครับไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะถามจริงดิไม่มีอะไรเลยโอ้โหแล้วคนซื้อไปมันรู้สึกยังไงวะดูดิแม่งไม่ใส่อะไรมาเลยอ่ะแม่งเกินไปว่ะทุกคนแม่งเกินไปจริงนะกล่องนี้ว่ามีนะทุกคนเฮ้ยเรามีได้ขนมว่ะขนมเยลลี่ละลายแล้วนะครับออกได้ครับโอ้โหผมพอผิดหวังกล่องเมื่อกี้เลยทุกคนแม่งไม่มีอะไรเลยข้างในอ่ะเพิ่งเคยเจอนะถามจริงเพิ่งเคยเจอด้วยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยมีโปสเตอร์ด้วยว่ะอันนี้เป็นของเด็กๆนะครับไม่ใช่โปสเตอร์แบบนั้นแน่นอนอะไรอยู่ใครได้โปสเตอร์อันนั้นนะครับคอมเมนต์มาเลยผมแจกลายเซ็นให้ด้วยโอ้โหเยลลี่อีกแล้วอันนี้กล่องละ5บาทนะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ชานมอีกแล้วโปสเตอร์อีกแล้วได้ที่หนีบผมโอ้โหจะรั่วแต่ก็ดีนะยังมีประโยชน์นะได้2อันติดอ่ะคิดดูดิได้2อันติดเออโอ้เบบี้โอ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยรอบนี้แม่งแถมอะไรมาให้ด้วยวะฮะไม่มีอะไรเลยดีกว่าแล้วมึงแถมมาทำขี้เกลืออะไรวะโอ้โหแม่งหลอกหลอนผู้บริโภคนะครับเยลลี่อีกแล้วโอ้โหถามจริงเอาดิแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้เคสโทรศัพท์มานะครับเออมันก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับในกองสุ่มในกระบอกยาวถือว่าคุ้มอยู่นะ10บาทได้เคสอันละ100แล้วทุกคนถ้าไปซื้ออ่ะเออน้องมอลลี่ขอซีคริตนะรอบนี้เปิดพร้อมกัน2กล่องเลยโอ้เบบี้มาดูการ์ดก่อนการ์ดสีอะไรโอ้ยการ์ดสีชมพูเฮ้ยตัวซีเคทมันสีอะไรวะซีเคทสีอะไรวะมีใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะซีเคทสีอะไรถือว่าก็น่ารักดีนะน้องมอลลี่สีชมพูโอ้ my god
คตรเท่เลยทุกคนตัวต่อไปกันเลยรอบนี้เราไม่ดูการ์ดดีกว่าอ่ะรอบนี้ไม่ดูสีอะไรนะทุกคนน้องมอลลี่จ๋าทุกคนสีอะไรโอ้สีแดงโค้กโอ้ my god เฮ้ยทุกคนซีเครตไหมเนี่ยโอ้โหโคลาคลาสสิกนะครับทุกคนน่าจะไม่ซีเครตนะตัวซีเครตน่าจะไม่มีในสีเหล่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนใครรู้ค่อยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะโอ้โหนี่การ์ดมันนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนน้องมอลลี่เอฟซีคนไหนอยากได้นะครับคอมเมนต์มาเลยผมแจกโอเคเปล่ากดติดตามผมด้วยนะโคตรน่ารักเลยแจกฟรีนะทุกคนแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเปิดกล่องที่เหลือกันแล้วนะครับ12กล่องนี้นะครับเราจะได้เกลือหรือเราจะได้รสดีเปิดกันที่กล่องแรกนะครับเป็นกล่องทุเรียนเกลืออยู่แล้วพี่ไม่เกลือจังวะมีกล่องข้างในอีกด้วยเหรออย่าบอกนะเป็นครีมกันแดดดูกันอะไรถ้ายังเอาถุงกับขนมมาโอ้โหโคตรไร้สาระเลยว่ะอีกแล้วขนมก็ยังมัดผมโอ้โหอีกแล้วเหรอเนี่ยและยังมัดผมนะครับกับขนมก้องก้องแกงๆนะครับโอ้เบบี้เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อลูกโป่งเดี๋ยวค่อยเป่าแล้วกันทุกคนเป็นลูกโป่งนะมีหลอดแถมให้ด้วยหลอดได้อยู่อันเมื่อกี้ถือว่าได้อยู่นะครับในราคา5บาทถือว่าลูกโป่งคุ้มอยู่นะอะไรเนี่ยอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหคือเกินโอ้รอบนี้ไม่มียางมัดผมนะครับมีแต่ขนมเกลือเกลือลูกโป่งอีกแล้วเป็นโคตรเกลือมากล่องสุดท้ายมันไม่ออกอยู่แล้วมันเป็นลูกโป่งนะครับสรุปแล้วในกล่องชุด5บาทที่เราเปิดเมื่อกี้นี้นะครับได้ลูกโป่งถือว่าคุ้มสุดๆแล้วเรายังเหลือลาบูบูอยู่นิว่าอาจจะเป็นตัวซีเครตก็ได้ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับคุณอาจจะได้ลาบูบูก็ได้อยากได้ลาบูบูใช่ไหมนะเปิดเลยปุ๊บลาบูบูจ๋าวันนี้พี่ขอซีเครตนะเพราะว่าแกดีใช่ไหมทุกคนโอ้เบบี้โอ้ my god สีน้ำตาลใช่ไหมซีเครตใช่ไหมทุกคนผมไม่เห็นนะซีเครตใช่ไหมโอ้ซีเครตซีเครตก็บ้าแล้วครับไม่ใช่ซีเครตนะครับโอ้ดูน้องสิครับโอ้นอนหลับปุ๋ยเลยโอ้เบบี้ได้ตัวนี้นะครับทุกคนนี่ตัวซีเครตน่าจะเป็นสีน้ำตาลนะครับอุ้ยน่ารักดีนะทุกคนชอบเปล่าอุ้ยหอมมากเฮ้ยในกล่องมีอะไรด้วยอ๋อมีการ์ดมาให้ด้วยนี่นะครับน้องกำลังหลับอยู่ทุกคนเดี๋ยวน้องตื่นก็สำหรับวันนี้นะครับในการเปิดกล่องสุ่มของผมก็มีเกลือบ้างไม่เกลือบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเกลือนะครับผมก็นะครับเปิดเพื่อขับขำสนุกไม่มีอะไรทำนะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะผมจะมาเปิดลาบูบูทั้งกล่องเลยแต่ว่าแม่งจะว่ายังไงอ่ะทุกคนโคตรแพงอ่ะราคาเป็นหมื่นอ่ะ6กล่องอ่ะกล่องละ 2,000 นะครับ6กล่องก็หมื่นกว่าบาทนะครับทุกคนถ้าใครอยากให้ผมเหมากล่องยกเซตมาเปิดนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 5,000 ไลค์เดี๋ยวผมจะไปเหมาลาบูบูยกกล่องเลยกล่องใหญ่อ่ะเอาง่ายๆมาเปิดนะครับมาดูว่าผมจะได้ตัวซีเครตหรือเปล่านะถ้าใครอยากให้ผมเปิดนะก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 5,000 ไลค์แล้วก็จะเปิดแล้วก็จะแจกกับ FC นะครับสำหรับ3ตัวนี้4ตัวที่เหลืออยู่นะครับก็แจกกับ FC เหมือนกันนะครับใครอยากได้คอมเมนต์ชื่อที่อยู่มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับก็สุ่มผู้โชคดีนะครับคุณก็รอรับของที่หน้าบ้านได้เลยนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นผู้โชคดีในคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับกดติดตามคอมเมนต์ชื่อที่อยู่เหตุผลที่อยากได้โอเคไหมแล้วก็ลุ้นรับเจ้ามอลลี่สีชมพูสีแดงสีเหลือง
แล้วก็ลาบูบูสีไม่รู้อ่ะยังไงไม่รู้แต่ว่าน่ารักดีนะครับทุกคนเอาไปใส่กระเป๋าเท่ๆนะดูนี่มันแจมใส่กระเป๋าเท่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปอ่านคอมเมนต์นะครับรีบคอมเมนต์สิไม่ได้แล้วเว้ยเจอกันบนบ๊ายบายเจอกันใหม่